สงกรานต์นี้ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสส.บอยทกลเกียรติเตรียมหอบหลักฐานแจ้งความแท็กซี่ขู่ยิงทิ้งพร้อมตบทรัพย์ 1,000 บาทอัยการยอมรับถูกกดดันหนักคดีลูกกระทิงแดงแย้มไม่มารายงานตัวรอบนี้ออกหมายจับแน่นอนร้องขอความเป็นธรรมทหารเกณฑ์ถูกซ้อมตายเพื่อนแฉมีปัญหากับ10เวรรถไฟฟ้ามาหาเธอแล้วนะลุงตู่นำทีมทดลองนั่งสายสีเขียวช่วงต่อขยายแบริ่งสำโรงหวังแก้ปัญหาการจราจรรัฐบาลเปิดลงทะเบียนคนจนรอบ2ไม่แจกเป็นตัวเงินแต่ให้เป็นสวัสดิการแทนรายใหม่และรายเก่าได้รับอานิสงส์ทั่วหน้าทรัมป์ประกาศกล้าวจะจัดการภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือไม่สนใจจีนจะให้ความช่วยเหลือหรือไม่พบกับรัฐวุฒิมิตรมากกิติมาธารารัตนกุลและทีมข่าวนิวทีวีในนิวข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามข่าวกับนิวข่าวเที่ยงนะครับวันนี้วันจันทร์3เมษายน2560วันนี้เริ่มต้นหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนคนจนใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายเริ่มต้นก่อนทดลองวิ่งให้บริการไม่เสียค่าใช้จ่าย1เดือนเริ่มวันนี้3เมษายนจนถึง30เมษายนนะครับช่วงบ่ายๆก็ขึ้นฟรีได้แล้วค่ะทดลองนั่งดูได้นะคะแต่ว่าเราไปตามเรื่องเด่นกันก่อนวันนี้ใช่ค่ะคุณได้ดูคลิปหรือยังคุณรัฐวุฒิได้ดูเรียบร้อยแล้วแท็กซี่โดนอีกแล้วในครั้งนี้เนี่ยนะครับไปขู่คุณบอยทกลเกียรติวีรวรรณเรียกเงิน 1,000 บาทถ้าเราดูในคลิปเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเราไปชมและฟังคลิปก่อนว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวค่อยมาไล่เลียงกันนะคะแล้วคุณทุบรถผมทำไมยกมือไหว้ผมดิทุบรถผมอ่ะตั้งทำไมอ่ะพี่มันก็เขาขู่ว่าเขาจะเอาปืนมายิงผมครับเขาก็ขู่ว่าจะเอายิงมาสักนัดไหมผมก็รักษาชีวิตผมมาลูกผมก็อยู่คือพี่บอกว่าเขาไม่ไปเหรอเขาไม่รับเขาไม่สอนก็เนี่ยเป็นประโยคเป็นเขาขู่จะเอาปืนมายิงผมเขาขู่ว่าจะเอายิงกันสักนัดไหมนี่มันเลยเป็นประเด็นว่าไอ้แท็กซี่มีปืนมาขู่จะทำร้ายเรียกเงิน 1,000 บาทเพราะว่าไม่ยอมไปหรือว่ายังไงถ้าฟังตอนคลิปท้ายๆไม่ใช่ว่าไม่ยอมไปไม่จอดหรือไม่รับไม่จอดหรือไม่รับแล้วคุณผู้ชมสังเกตจุดที่เรียกตรงนั้นมันเป็นหัวมุมถูกไหมคะเพราะทางฟุตบาทเนี่ยมันจะโค้งไปตรงนั้นมันเป็นหัวมุมคุณรัฐวุฒิเหตุการณ์นี้เนี่ยแท็กซี่ที่อยู่ในคลิปที่ขู่ลงมาขู่พูดจาเสียงดังกระโชกโคกฮากแล้วก็มีวาจาว่าให้ยกมือไหว้รถผมสิมาทุบรถผมแล้วก็คุณบอยทกลเกียรติจ่ายเงินไป 1,000 บาทเนี่ยนะคะครับล่าสุดเมื่อวันที่3เมษายนมีรายงานแจ้งเข้ามาเหตุเกิดที่สน.ทองหล่อคุณรัฐวุฒิเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเนี่ยเชิญตัวนายรุ่งนครดลกุลก็คือแท็กซี่ที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี่แหละค่ะอายุ40ปีถูกต้องค่ะพร้อมรถแท็กซี่ Toyota รุ่น Innova สีเขียวเหลืองหมายเลขทะเบียนอย่างที่เห็นในคลิปนี้เอามาสอบถามหน่อยสิตำรวจเชิญตัวมาเมื่อ2เมษายนคือเมื่อคืนนี้ตอน4ทุ่มเพราะว่าเมื่อวานนี้คลิปมันออกตอนช่วงประมาณหัวค่ำหน่อยนะคือคลิปจากสมาชิก Facebook ที่ชื่อว่าฟรีไนท์คลับเนี่ยนะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากพอคลิปออกมาแบบนี้เพราะว่ามันมีประโยคทั้งจะให้ไหว้แล้วก็มียิงบอกว่าเดี๋ยวขู่ว่าจะยิงกันสักนัดไหมแสดงว่ามีปืนหรือเปล่าเรียกเงินตั้ง 1,000 บาทเพราะว่าไม่ยอมไปใช่คือคนจะวิจารณ์กันในแนวนี้แต่ว่าความจริงอีกด้านหนึ่งจากปากของแท็กซี่เขาเล่าว่ายังไงตอนที่ให้การกับตำรวจเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่1เมษายนตอน1ทุ่มค่ะครับ
แท็กซี่ก็คือรุ่งนครเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาขับรถออกมาจนถึงบริเวณปากซอยสุขุมวิท33จุดเกิดเหตุตรงนี้แหละมันเป็นหัวมุมถนนคุณรัฐวุฒิเป็นหัวมุมถนนแล้วก็กำลังจะเลี้ยวเพื่อจะเข้าถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าไปบางนาทีนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งโบกรถแกมายืนโบกตรงหัวมุมทางเลี้ยวพอดีเจ้าตัวก็เลยบอกว่าให้สัญญาณว่าไม่จอดคือมันจอดไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นหัวมุมใกล้ทางแยกมันจอดไม่ได้อยู่แล้วคุณรัฐวุฒิซึ่งเจ้าตัวบอกว่าในขณะที่ตนกำลังเลี้ยวรถอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงดังปังเหมือนคนทุบรถจากทางด้านประตูหลังขวาครับเพราะฉะนั้นเชื่อแน่ว่าถูกผู้ชายคนดังกล่าวทุบรถก็เลยจอดรถแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างในคลิปนี่แหละค่ะก็ถามว่าจอดทุบรถผมทำไมผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าก็คุณไม่จอดคนขับแท็กซี่บอกว่าถ้าไม่จอดคุณก็เรียกคันอื่นทำไมต้องมาทุบรถผมรถใครใครก็รักทำแบบนี้คุณมายิงกับผมสักนัดไหมและชายคนดังกล่าวได้ขอโทษแล้วแท็กซี่ก็เลยถามว่าจะชดใช้ให้เท่าไหร่ก็เลยเรียกไป 1,000 บาทครับคุณบอยมอบเงินให้จากนั้นก็ออกรถไปปรากฏพอมาเห็นเป็นข่าวตรงนี้อ๋อเพิ่งมารู้ว่าเจ้าตัวคือคุณบอยทะกลเกียรติสิ่งที่พูดไปเนี่ยคนขับแท็กซี่บอกว่าพูดด้วยความโมโหไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายคู่ต่อสู้คู่กรณีแต่ประการใดอันนี้คือจากปากคำของแท็กซี่ที่ให้การกับตำรวจไปแล้วใช่ค่ะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องไปที่กรมขนส่งใช่ค่ะที่หมอชิดนะฮะเพราะว่าจะต้องเข้าไปให้การแล้วก็ดูซิว่าจะมีการแจ้งข้อหาจะมีการปรับในข้อหาอะไรต่างๆยังไงหรือไม่นี่คือความจริง2ด้านที่ออกมาที่ตอนแรกเราอาจจะสงสัยว่าเพราะว่าปฏิเสธผู้โดยสารเหรอเขาบอกว่าไม่ใช่ปฏิเสธคือมันจอดไม่ได้ไม่ได้เขาก็เลยไม่จอดใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดไปตรวจสอบแท็กซี่คันดังกล่าวเนี่ยนะคะผู้ครอบครองคือนายสุพจน์มาดแฝงอายุ58ปีอันนี้ไม่ใช่คนที่เป็นคู่กรณีนะไม่ใช่ค่ะคู่กรณีชื่อรุ่งนครอายุ40ปีนะคะครับแล้วเขาบอกว่าคือให้มาเช่าต่อไปอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ว่าพอประเด็นนี้ออกมาเนี่ยแน่นอนว่าแท็กซี่เนี่ยถือว่าตอนนี้เป็นโจทย์ของสังคมอยู่มีหลายกรณีมันมีเรื่องของแท็กซี่อูเบอร์มีเรื่องของแกร็บอะไรออกมาเกี่ยวข้องด้วยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็นี่ไงครับมาเล่นงานไม่ให้ใช้บริการของอูเบอร์แล้วคนขับแท็กซี่ทำแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้เพิ่งมีกรณีของคุณป้าแท็กซี่มหาภัยคนนั้นไงคุณรัฐวุฒิซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องจริงๆนะครับคือการที่จะไปใช้คำพูดแบบนี้แต่ว่ามันมีที่มาที่ไปใช่ค่ะมันก็ต้องมีการปรับปรุงเรื่องของพฤติกรรมของแท็กซี่ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็อาวุธปืนตกลงมีไหมหรือว่าแค่พูดขู่ว่าแบบนี้มายิงกันสักนัดไหมหรือว่าเอาขู่ว่าจะเอาปืนมายิงมันคนละความหมายกันอันนี้ไม่ได้ขู่ให้ยิงไงแต่คุณป้านี่ไล่ลงจากรถเลยนะคะ แล้วก็มีพฤติกรรมทำผิดหลายครั้งหลายคราวเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเป็นคู่กรณีระหว่างแท็กซี่กับประชาชนทั่วไปแต่ทีนี้พอมันเกิดเหตุขึ้นแล้วก็คู่กรณีเป็นคุณบอยทะกลเกียรติวีระวันด้วยไงครับก็เดี๋ยววันนี้คุณบอยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวแล้วคุณบอยนี่ก็จะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะเอาผิดด้วยในฝ่ายของแท็กซี่ก็ไปที่ขนส่งไปรับทราบข้อกล่าวหาไปให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับไปดูว่าบุคคลต่างๆออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างเพราะว่ามันถูกโยงไปเรื่องการให้บริการของแท็กซี่แล้วก็แท็กซี่ที่เป็นอูเบอร์อย่างสนช.สมชายแสวงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยนะครับคุณสมชายโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกว่าแท็กซี่ไทยกำลังต่อสู้กับบริการของ Uber แต่กรณีที่เกิดขึ้นกลับสร้างความเสื่อมเสียทำให้คนเบื่อหน่ายและหันไปใช้บริการ Uber กันหมดซึ่งอันตรายต่ออาชีพแท็กซี่ถ้ายังปรับตัวไม่ได้พฤติกรรมกันโชคทรัพย์กันชัดๆแบบเห็นทะเบียนและเห็นหน้าคนขับชัดขนาดนี้ติดสติ๊กเกอร์วิ่งในสนามบินสุวรรณภูมิชัดเจนเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมการขนส่งจัดการซะก่อนแท็กซี่ไทยจะเจ๊งหมดเพราะเบื่อพฤติกรรมไหนทำนองนี้อันนี้ก็เป็นความจริงนะครับเพราะว่าเขากันโชคจริงไหมเรียกพันหนึ่งไปทุบรถเขาเขาไม่ได้เรียกพันหนึ่งเขาถามว่าจะชดใช้เท่าไหร่คุณบอยก็เลยให้ไปพันหนึ่งคุณดี้ว่าไงคุณดี้นิติพงศ์หอนาคเนี่ยนะครับก็เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังแหละก็มีการโพสต์ผ่านทาง Facebook เหมือนกันวิจารณ์เกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นบอกว่าประเทศไทยควรมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่มันเข้มข้นด้วยการบังคับใช้มาตรา44เพื่อจัดระเบียบผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะเพราะปัจจุบันมักจะมีข่าวคราวเกี่ยวกับผู้ขับขี่มีปัญหากับผู้โดยสารบ่อยครั้งทั้งการลวนลามผู้โดยสารที่เป็นหญิงสาวนั่นก็เป็นอีกกรณีนึงนะฮะเนี่ยแล้วก็มีโชเฟอร์สาวใหญ่ที่ทำร้ายผู้โดยสารพร้อมกับแสดงความเสียใจกับแท็กซี่พลเมืองดีที่ต้องมาพลอยเสียภาพลักษณ์ไปด้วยบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกรมการขนส่งควรจะหามาตรการจัดการแบบเด็ดขาดควรจัดให้มีการอบรมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านบริการไม่ใช่คิดแต่เพียงจะให้ภาครัฐอนุมัติ
อนุญาตให้เพิ่มค่าโดยสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ก็ไม่แปลกที่ผู้โดยสารจะหันไปใช้บริการของ Uber เพราะว่าผู้โดยสารทุกคนก็ต้องการสิ่งที่ดีทั้งนั้นนะครับใช่ค่ะนี่แหละฮะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นใช่ก็ทุกคนแสดงความคิดเห็นกันได้แต่ต้องมองก่อนว่าก่อนที่จะเกิดคลิปนี้เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นมาก่อนก็อันนี้เป็นสิ่งที่ทางแท็กซี่เนี่ยเล่าให้ฟังนะคะถามว่าทุบรถไหมก็ทุบรถจริงนั่นแหละมันจึงเป็นที่มาของคลิปคืออารมณ์ร้อนทั้งคู่คุณรัฐวุฒินะคะก็ไม่เป็นไรค่ะใครทำผิดกฎหมายก็ต้องไปว่ากันตามกฎหมายเช่นเดียวกันแต่ว่าผู้คนในโลกโซเชียลอันนี้ต้องเตือนทุกครั้งคุณรัฐวุฒิบางทีเนี่ยข้อมูลมันยังไม่ครบด้านทุกคนวิพากษ์วิจารณ์ไปโดยเอาประสบการณ์เอาทัศนคติที่ตัวเองเคยมีเนี่ยบางทีมันเงิบได้เหมือนกันนะคุณรัฐวุฒิบอกแล้วว่าแท็กซี่มีต้นทุนในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะต่ำน้อยมากเพราะว่ามีกรณีที่หลายคนประสบปัญหาด้วยตัวเองแต่ว่าถ้าไปดูจากในคลิปจริงๆเนี่ยคือเราไม่เห็นตั้งแต่แรกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคลิปเสียงมันไม่ค่อยชัดเมื่อสักครู่เนี่ยฟังกับคุณกิตติมาเนี่ยต้องพยายามตั้งใจฟังจริงๆสุดแล้วนะก็ยังได้แค่นี้จริงๆไอ้ตอนที่เขาคุยกัน2คนอันนั้นตรงนั้นเนี่ยเพื่อที่จะเปรียบเทียบว่าเนื้อหาที่แท็กซี่ที่โชเฟอร์พูดกับเนื้อหาที่เป็นข่าวเนี่ย uh-huh. ใช่ไหมจากในคลิปแต่ได้ยินชัดๆก็คือว่าคุณมาทุบรถผมทำไมของใครใครก็รักแล้วก็ว่ารถผมสิแล้วก็คุณบอยเนี่ยได้ยินเสียงชัดคือคุณบอยมาคุยกับคนถ่ายคลิปใกล้ๆแต่ถนนที่เห็นมันคือทางเลี้ยวเข้าจริงๆอ่ะคุณมันเป็นทางเลี้ยวจริงถ้าจอดจริงมันคืออันตรายนะอันตรายมากด้วยก็เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะทางกรมขนส่งทางบกแจ้งมาว่ากรมขนส่งทางบกรับทราบกรณีดังกล่าวแล้วประสานไปยังคนขับรถแท็กซี่ดังกล่าวเพื่อจะเรียกตัวเข้ามารายงานที่กรมการขนส่งทางบกวันนี้ด้วยนะคะซึ่งคุณรัฐวุฒิถ้าไปดูสถิติที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นเลยค่ะว่าทางกรมขนส่งทางบกเองเนี่ยเคยดำเนินการจัดการเรื่องการร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะในกรุงเทพผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน1584เอาไม่ต้องย้อนกลับไปไกลเอาแค่4เดือนแรกของปี2560ขอโทษนับไปตุลา59ถึงมกราคม60ปรากฏว่าเรียกร้องมาเท่าไหร่ไม่มากเลยแค่ 18,366 เรื่องเท่านั้นแก้ไขจนได้รับข้อยุติแล้ว 15,264 เรื่องก็ถือว่าคิดเป็นร้อยละ 83.11 นะคะที่ได้รับการร้องเรียนเยอะที่สุดคือเรื่องอะไรก็ได้แก่เรื่องของรถยนต์รถแท็กซี่เนี่ยนะครับมีการร้องเรียนมา 12,900 เรื่องดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 11,699 เรื่องหรือว่าคิดเป็นร้อยละ90นะครับ3ปัญหาแรกที่มีการร้องเรียนคืออะไรบ้าง1ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร2แสดงกริยาวาจาไม่สุภาพและไม่ใช้มาตรค่าโดยสารก็คือไม่กดมิเตอร์อ๋อเหมาไงเหมายังมีอยู่นะฮะไม่ยอมกดมิเตอร์เนี่ยยังมีอยู่นะฮะบ้างดิฉันจะได้ไม่ไปเยือนครับก็บอกว่า10พื้นที่10อันดับที่มีการร้องเรียนมากที่สุดในกรุงเทพมหานครคือ 1. หน้าห้างสยามพารากอนค่ะ 2. หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ก็แถบเดียวกันนะใช่ๆ 3. สุขุมวิทอโศกบริเวณหน้าเทอร์มินอล4คือบริเวณแยกราชประสงค์อันนี้เรียงกับเมื่อสักครู่นี้เลยนะตั้งแต่หัวมุมหนึ่งไปถึงอีกหัวมุมหนึ่งใช่ค่ะ5สนามบินดอนเมือง6ถนนลาดพร้าว7ประตูน้ำ8สุวรรณภูมิ9รัชดาภิเษกและ10สถานีขนส่งหมอชิดก็เมื่อวานนี้เห็นรูปใน Twitter ที่คนอยู่แถวนั้นส่งขึ้นมาว่าประชาชนเดินทางกลับต่างจังหวัดแล้วพอกลับมาที่กรุงเทพอ่ะแถวยาวมากคุณรัฐวุฒิคือไม่รู้ว่าแท็กซี่น้อยหรือว่าเจอปัญหาเหมือนที่ผลสำรวจออกมาตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเมื่อวานผลกระทบจากสอบเตรียมอุดมด้วยหรือเปล่าใช่ใช่เมื่อวานนี้มันติดตั้งแต่ในเมืองทองอ่ะคุณมันมีอีเวนต์ใหญ่หลายงานอ่ะนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมมีปัญหาแบบนี้บางทีการแก้ปัญหาด้วยตัวเองอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์กนะคุณรัฐวุฒิเพราะว่า บางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนขับแท็กซี่อันนี้ไม่ใช่ทุกท่านนะคะแต่หมายถึงว่าคนขับบางคนเนี่ยพกอาวุธอะไรหรือเปล่าแล้วก็อารมณ์แบบถ้าเกิดว่ามีการปะทะหรือเจ็บตัวขึ้นมายังไงก็ไม่คุ้มเอาเป็นว่าถ้าคุณเจอคุณถ่ายคลิปไว้ได้นะคะหรือว่าคุณเจอพฤติกรรมแบบนี้คุณร้องเรียนไปที่1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะเขียนจดหมายไปไม่ทันการค่ะโทรไปดีกว่า1584ตลอด24ชั่วโมงคุณรัฐวุฒิแล้วที่อธิบดีกรมขนส่งท่านเคยประสบมาน่ะที่เรียกแล้วไม่ไปตอนนั้นท่านแก้ปัญหาได้ยังก็ยังครับตอนนี้ก็ยังมีเรียกไม่ไปวันก่อนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเรียกในซอยแบริ่งนี่แหละไปลาดพร้าวตอนประมาณบ่ายโมงจะรีบส่งรถแล้วครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวตอนบ่ายโมงจะส่งรถแล้วจะส่งรถแล้วจะส่งรถผมไปส่งรถไม่ทันเนี่ยนะครับคุณไม่จดทะเบียนมาหรอคุณรัฐวุฒิคือผมเคยร้องเรียนมาหลายครั้งแล้วว่ามันแล้วก็ยังไงคะมันร้องเรียนจนเบื่อแล้วมันก็ยังมีปัญหาแบบเดิมก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวบอกว่าที่กรมการขนส่งกำลังแถลงอยู่นะคะเดี๋ยวผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดสดไปให้ชมกันนะคะครับส่วนอีกเรื่องนึงมันมีเรื่องที่ต้องตามกันเยอะมากมายเลยทีเดียวคุณรัฐวุฒิก็คือเรื่องของทายาทกระทิงแดงครับจริงๆเนี่ยเจ้าของไม่เกี่ยวแต่ว่าพอลูกหลานทำอะไรไว้มันก็อดไม่ได้ที่จะกระทบถึงวงตระกูลต้องพูดกันตามตรงครับคดีของวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือว่าบอสนะคะที่ขับรถชนดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐผบ.หมู่จราจรสน.ทองหล่อเสียชีวิตเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่3กันยายน2555แล้วก็เจ้าตัวเองเนี่ยเลื่อนเข้าพบอัยการมาทั้งหมด8ครั้งขอทบทวนให้ฟังสักหน่อยเถอะครั้งแรก2กันยายน2556ครั้งที่2 25เมษายน2559ครั้งที่3 26พฤษภาคม2559ครั้งที่4 24มิถุนายน2559นี่เดือนเลยนะครั้งที่5 28มิถุนายน2559ครั้งที่6ปลายเดือนพฤศจิกายน2559ครั้งที่7ปลายเดือนธันวาคม2559แล้วก็ล่าสุดที่ผ่านมาครั้งที่8 30มีนาคม2560แต่เขาก็บอกว่าครั้งที่8ก็คือ30มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนี่ครับเพราะว่าเดี๋ยว27เมษายน2560นี้ถ้ายังไม่มาอีกจะหมายจับแล้วใช่มั้ยฮะใช่ค่ะเอ๊ะแล้วหมายจับแล้วมันส่งตัวดำเนินคดีได้หรือไม่อย่างไรคดีจะต้องรอไปต่อไปหรือเปล่าใช่ค่ะหรือว่ายังไงนะครับขั้นตอนกฎหมายต่อไปจะเป็นอย่างไรเราจะพูดคุยกันเนี่ยนะครับในเรื่องนี้เราจะไปสอบถามกับคุณประยุทธ์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมนะคะรองอธิบดีอัยการสำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุดตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วค่ะ คุณปรเมศวร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะเข้าใจเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าพอกระแสสังคมที่กดดันไปที่การทำหน้าที่ของอัยการเนี่ยค่ะมันมีผลหรือว่ามันทำให้อัยการเนี่ยถูกกดดันแล้วก็ทำงานหนักมากขึ้นอย่างไรบ้างคะก็คงไม่ได้กดดันอะไรมากแหละครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันมีการร้องขอความเป็นธรรมหลายครั้งหลายหนซ้ำๆซากเสื่อส่วนคดีของฝ่ายที่ต้องหาก็นั่นแหละได้อาศัยช่องทางนะครับก็โอเคเรื่องกันไปเรื่องกันมานี่ก็ครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่ถ้าไม่มาเนี่ยครับถ้าไม่มาแน่นอนพนักงานในการเจ้าของตำรวจก็คงต้องแจ้งพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการให้ได้ตัวมาคือให้ออกหมายจับมาครับออกจับมาเพื่อทำการฟ้องร้องพอจับมาก็ไปฟ้องเลยครับนั่นคือท้ายที่ต้องทำนะครับทีนี้ว่าจะจับได้ขนาดไหนยังไงก็ต้องดูกันอีกนะครับว่าผู้ต้องหาอยู่ในประเทศหรือนอกประเทศถ้าอยู่ในประเทศก็คงไม่มีปัญหาแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องการมีดำเนินการให้มีการส่งผู้ร้ายครับต่อไปนะครับค่ะคุณปรเมศวร์คะขอเรียนถามหน่อยเถอะค่ะคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าการเลื่อนพบพนักงานอัยการถึง8ครั้งเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปอย่างเงี้ยมันได้ถึงขนาดนี้ไหมคะคดีอื่นก็มีนะครับมันมีเหมือนกันเดี๋ยวผมต้องความเข้าใจอย่างนี้แต่คดีอื่นมันก็ไม่ได้ยาวขนาดนี้นี่ผมยอมรับได้นะครับอะไรที่มันเราพูดเรื่องจริงกันว่าคดีอื่นมันก็มีอย่างเช่นคดีเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องของการขายของทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเป็นเราสอบทีบางทีเราใช้เวลานานเหมือนกันหรือแม้แต่คดีพิเศษหลายๆเรื่องที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยก็เลื่อนได้หลายครั้งโอเคปกติแต่คดีนี้ที่สังคมก็ไม่สบายใจเนี่ยเพราะคดีมันไม่น่าจะมีอะไรก็ขับรถเป็นตรวจสอบสภาพรถตรวจสอบคนขับผู้ต้องหาให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธมันแค่นั้นมันก็น่าจะจบแต่ว่าไอ้กระบวนการที่มันยาวเนี่ยเพราะมันอาศัยช่องทางกันร้องขอความเป็นธรรมซึ่งก็ยอมรับว่ามันผิดปกติครับก็คือเดี๋ยว27เมษายนนี้ถ้าไม่มาออกหมายจับแต่ว่าก็จะส่งคดีไปที่ศาลไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วมันจะมีคดีที่จะหมดอายุ30กันยายนนี้คืออัยการจะฟ้องคดีฟ้องใครเนี่ยครับต้องเอาตัวมาให้ศาลถ้าไม่มีตัวไปให้ศาลเนี่ยศาลก็ไม่รับแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าออกหมายจับนะครับก็ต้องรอให้จับตัวได้จับตัวได้ก็เอามาฟ้องคดีทีนี้คดีข้อหาหลักเนี่ยผมอยากให้ยึดกับข้อหาหลักคือข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอายุความ5ปี15ปียังไม่ขาดหรอกครับเพียงแต่ข้อหาเล็กๆเนี่ยแล้วเรื่องนี้เวลาเขาร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยเขาร้องข้อหาเล็กๆก่อนไงพอเราสั่งข้อหาเล็กที่ไม่ทำเสร็จเอามาหมดอายุความไปแล้วอะไรทำนองเนี่ยมันก็เป็นคือจริงๆแล้วผมอยากจะให้ถามฝ่ายทนายแต่ฝ่ายทนายของเขาเขาคิดอย่างไรครับวันนี้บาปกรรมทั้งหลายในตกอัยการแน่นอนอัยการก็อาจจะพลาดที่คิดปล่อยระยะเวลายาวเกินไปครับค่ะถ้าเกิดถามทนายของผู้ต้องหาเนี่ยแน่นอนทนายก็ต้องช่วยลูกความของตัวเองถูกไหมคะ
เนี่ยฮะพวกกระบวนการที่เขาช่วยเนี่ยคืออย่างนี้นะความจริงเนี่ยถ้าเป็นทนายหมายที่ผมคุยกันนะผมอบรมกับทนายรุ่นใหม่ของสภาทนายในของดร.สวรรค์เนี่ยผมก็บอกทนายความว่าเราเป็นทนายจำเลยเนี่ยไม่ใช่เราต้องทำให้จำเลยผิดถ้าจำเลยผิดต้องทำให้จำเลยรับโทษที่เหมาะสมที่สุดอันนี้คือความคิดโบราณที่ว่าฉันเป็นทนายของใครและฉันจะต้องชนะคุณไม่ได้ชนะความยุติธรรมครับแต่คุณกำลังคดโกงต่อความยุติธรรมความถูกต้องของกฎหมายมากกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ทัศนคติของทนายรุ่นใหม่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่ใช่ทนายโบราณที่ทำคดีใครแล้วต้องชนะคุณชนะอะไรคุณชนะความยุติธรรมหรือเปล่าคุณจะพอใจไหมถ้าลูกความคุณหลุดคดีทั้งที่ขับรถชนคนตายครับท่านโฆษกครับกรณีนี้สมมติว่าถ้า27ไม่มาออกหมายจับมันก็จะเหลืออายุความอีก10ปีข้อหาหลักถูกต้องไหมครับถ้าจะหนีก็ต้องหนีไป10ปีนี้ไปอยู่ต่างประเทศครับไม่กลับมานี่มันย้อนกลับไปไหมครับว่าถ้าเป็นคดีสำคัญแบบนี้เนี่ยเรื่องของการปล่อยอนุญาตให้มีการปล่อยตัวประกันตัวไปเนี่ยนะฮะจะมีหลักการหลักเกณฑ์อะไรยังไงที่ต้องเข้มงวดมากขึ้นไหมครับคือตอนนี้เราเขาขอปล่อยกันตัวไปแต่ถ้าเขาไม่มานะเขาไม่มานะครับเราก็ต้องขอให้ศาลออกหมายจับเพื่อไปจับตัวมาดำเนินคดีแล้วถ้ามีหลักประกันอยู่กับเราก็ต้องบังคับกับหลักประกันลิสต์ทรัพย์สินเหล่านั้นนะครับทีนี้ว่าเขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วเขาไม่มาเลยเราก็มีกระบวนการที่จะมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับขอความร่วมมือประเทศที่เขาอยู่ให้ส่งกลับมาค่ะนะครับก็เป็นอย่างนั้นผมคิดว่ากระบวนการทางกฎหมายมันดีแต่ยอมรับจริงๆว่ามันช้ามากจริงๆครับค่ะครับท่านปรเมศคะเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันทำให้คนส่วนใหญ่คิดนะคะว่าถ้าเป็นกรณีของคนมีเงินน่ะลูกคนมีเงินน่ะคดีมันก็ล่าช้าแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปคนจนเนี่ยคดีมันจะเร็วกว่านี้หรือเปล่าไอ้ตรงนี้เราจะทำยังไงเพื่อเรียกความเชื่อมั่นและความศรัทธาของคนกลับคืนมาได้คะจริงๆแล้วมันคดีบางคดีเนี่ยมันไม่ได้ช้าอย่างเงี้ยมันมีกรณีนี้ที่ช้ามากต้องลองกลับไปดูคดีเบนชนฟอร์ดที่อยุธยาก็เร็วถูกครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็สั่งได้เร็วหลายเรื่องเราก็ทำได้เร็วแต่พอมาเรื่องนี้มันช้าแล้วบังเอิญคนที่เป็นผู้ต้องหาการเป็นลูกของเศรษฐีมันเป็นประเด็นขึ้นมาก็ยอมรับครับยอมรับเฉพาะคดีที่ว่าเราอาจจะผิดพลาดในเรื่องของการดำเนินคดีเรื่องนี้แต่โดยมาตรฐานทั่วไปเรายังอยู่ได้ครับแล้วครับก็เดี๋ยวรอดู27เมษายนนี้นะครับครับผมขอบพระคุณครับช่วยกันติดตามผมอยากให้สังคมเนี่ยช่วยติดตามดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วกระบวนการยุติธรรมเราจะได้รับความเชื่อถือหรือไม่มันต้องประกอบไปด้วยทุกฝ่ายนะครับค่ะครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณจะได้รบกวนพูดคุยกับท่านอีกนะคะยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณปรเมศวร์ อินทรชุมนุมไม่ต้องห่วงค่ะเรื่องนี้ดิฉันเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จับตาแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคุณรัฐวุฒิดิฉันว่าสื่อต่างประเทศพอเขาเกาะเรื่องไหนปุ๊บเนี่ยเขาจะติดตามความคืบหน้ามันก็ดีค่ะสำหรับถ้าเรามองไปคือมันจะได้ทำอะไรกันตรงไปตรงมาและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะครับเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศอีกหนึ่งบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนคนจนของปีนี้ใช่ค่ะเขาจะมีการลงทะเบียนกันปีต่อปีเนี่ยนะครับเพราะว่ารายได้คนแต่ละปีมันเปลี่ยนแปลงไปจะได้จัดสวัสดิการอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมในแต่ละปีคนที่ลงทะเบียนเนี่ยไม่ใช่คนที่มีรายได้ประจำไม่ได้คนที่มีเงินเดือนก็คืออาชีพรับจ้างทั่วไปหรือบางคนไม่มีเงินเดือนเลยในบางเดือนอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องอัปเดตข้อมูลเราจะไปติดตามกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณพัฒน์พิชาราชรินทร์ค่ะคุณพัฒน์พิชาอยู่ที่ส่วนว่าการอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเพราะว่าธกส.เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยที่นั่นค่ะเชิญครับคุณรัฐวุฒิคุณกิติมาคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ว่าการอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะกับบรรยากาศการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในวันนี้เป็นรอบที่2นะคะวันนี้เป็นวันแรกซึ่งในวันนี้นะคะทางธกส.นั้นก็ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะคะที่จะให้ประชาชนมาลงทะเบียนในครั้งนี้ค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับคุณมรกตพิทรัตน์ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดูจากบรรยากาศแล้วการลงทะเบียนวันนี้เป็นยังไงบ้างก็ต้องเรียนว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนที่นี่เป็นอย่างมากเลยนะครับคนแรกถ้าดูเมื่อเช้าที่ผมมาถึงที่นี่นะมาถึงก่อนผมอีกนะครับ8โมงเช้านะก็ทั้งที่เรานัดประมาณ9โมงแต่ประชาชนก็มาก่อน8โมงเช้าก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดีนะก็ต้องเรียนว่าบรรยากาศที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ
สามารถบริการพี่น้องประชาชนได้ดีอันเนื่องจากมาจากว่าเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอโดยเฉพาะยิ่งคือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในการเตรียม2เรื่องให้เรา1ก็คือการสื่อสารนะให้ข้อมูลถึงพี่น้องประชาชนนะ2ก็คือการเตรียมช่วยเตรียมเอกสารท่านผู้ใหญ่บ้านก็จะรับเอกสารที่ราชการต้องการนะนั่นคือกรอกแบบพิมพ์ไปถึงตัวผู้ที่มีสิทธิ์ก่อนนะครับให้เขาเตรียมกรอกเอกสารมาแล้วก็บอกนัดหมายว่าอ๋อตำบลเขาจะมาวันนี้นะก็คือตำบลบางไทรมาที่นี่วันนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็คือปริมาณที่เราคาดการร่วมกับทางอำเภอเนี่ยก็คือ 3,500 รายนะครับซึ่งภาพลักษณะนี้เนี่ยทกสจะได้รับข้อมูลจากทางอำเภอทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วมาทำเป็นแผนถ้าลักษณะแผนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกสาขาเราจะมีแผนเป็นประมาณนี้ว่าในแต่ละพื้นที่วันไหนนะครับปริมาณเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นของบางไทรเนี่ยทั้งหมด23ตำบลก็จะเป็น23จุดนะครับเรียงวันที่เลยนะครับว่าวันไหนตรงจุดไหนยังไงเพราะนั้นก็จะเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนในการเลือกไปรับบริการไม่จำเป็นต้องว่าเอ๊ะต้องรีบไปออนที่สาขาเหมือนเดิมไปที่จุดบริการนะครับเรียงตั้งแต่วันนี้จนถึงถ้าที่นี่คือ12พฤษภาคมนะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายประชาชนเพื่อประหยัดเวลานะครับและให้เขามีความมั่นใจว่าเขาได้รับสิทธิแน่นอนนะครับพื้นที่ที่เตรียมไว้ทั้งหมดทั่วประเทศนี่ประมาณทั้งหมดกี่สาขาคะทั้งหมด 1,275 นั่นคือสาขานะแต่ลักษณะการทำงานแบบนี้ประสานทุกอบต.หรือเทศบาลหรือที่ว่าการเหมือนที่นี่ก็แล้วแต่ความสะดวกของพื้นที่ 90% เป็นลักษณะทำงานเชิงรุกแบบนี้เป็นหลักไม่ตั้งรับที่สาขาเราสื่อสารว่าให้ทุกสาขาเนี่ยทำแผนแบบนี้ที่ผมโชว์ไปเมื่อกี้นะครับแล้วแผนนี้ก็จะถูกติดประกาศไว้ที่สาขาติดประกาศไว้ที่อบต.เพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็จะมีข้อมูลตัดสินใจว่าโอ้เขาต้องไปวันไหนยังไงนะครับทางธกส.นะคะคาดว่าคนที่จะมาลงทะเบียนในรอบที่2เนี่ยทั่วประเทศนี้ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่คะรอบที่แล้วประมาณ4ล้านแต่จากข้อมูลที่ประมาณการนะครับว่าก็คงจะมากประมาณ 3-4 เท่าก็คงประมาณสัก12ล้านนะ12ล้านทีนี้ว่าในการเตรียมการก็อยากจะเรียนบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าไม่ต้องห่วงเลยมาที่นี่จะสะดวกเร็วขึ้นเพราะเรามีการเตรียมการนอกจากว่าเมื่อกี้คือเตรียม2เรื่องแต่เตรียมอย่างที่2คือพอมาจุดบริการเราจะมีบริการให้สะดวกเร็วขึ้นเช่นเรื่องของการเอาเครื่องมือเข้ามาช่วยทำให้กระบวนการรวดเร็วขึ้นนะครับกับเรื่องของเตรียมบุคลากรให้เพียงพอในการที่จะบริการนะครับผมคุณครับค่ะค่ะฟังเสียงจากผู้บริหารไปแล้วนะคะไปฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่มาลงทะเบียนในวันนี้กันค่ะแล้วเนี่ยเราจะได้ยังไงยังไม่รู้เลยถ้าได้ก็ยังลดภาระไปเยอะเพราะป้าก็ยังทำงานรับจ้างไปนะเราก็ยังเขาช่วยงี้เราก็ดีใจแต่ยังว่าช่วยดีมากลูกดีรัฐบาลดีลงก็ได้พันห้าคนอยู่บ้านน่ะที่ไม่มีรายได้เขาได้เงินเขาก็ดีที่สุดแล้วอ่ะรัฐบาลเขาทำให้ดีที่สุดแล้วไม่ได้ลงค่ะเพราะไม่รู้ค่ะก็คือรอบนี้คนขับมาลงค่ะเพราะรุ่นแรกเขาก็ได้รุ่นนี้ก็คงได้อ่ะค่ะสำหรับประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนนะคะสามารถถือบัตรประจำตัวประชาชนนะคะไปยื่นขอแจ้งความจำงที่จะลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐนะคะได้ที่ธนาคารทั้ง3แห่งได้แก่ธกส.ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะคะหรือจะเป็นพื้นที่ที่ทางธกส.นั้นจัดเตรียมไว้ในแต่ละพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15พฤษภาคมนี้ค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ
ขอบคุณคุณปฏิชาค่ะจนถึง15พฤษภาคมนะคะแน่นอนว่าไม่ใช่ที่บางไฟพระนครศรีอยุธยาที่เดียวนะคะยังมีบรรยากาศที่อื่นๆให้ได้ติดตามกันค่ะว่าวันนี้เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยวันแรกเนี่ยบรรยากาศคึกคักมากน้อยแค่ไหนค่ะไปเริ่มกันที่ธนาคารธกส.อันนี้ไปที่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะคะพนักงานเนี่ยต้องลงมาให้บริการรับลงทะเบียนกันที่สนามลานจอดรถด้านหลังธนาคารเลยคุณรัฐวุฒิเพราะว่ามีประชาชนมาเป็นจำนวนมากนะคะจนด้านในบริการไม่พอค่ะออกมาข้างนอกเลยค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะคาดว่าใช่ค่ะคาดว่ากว่าจะถึงวันที่15พฤษภาคมเนี่ยคงจะมากันครบมาทยอยกันมาแล้วกันค่ะครับไปดูกันที่อ่างทองกันบ้างครับบรรยากาศวันนี้เป็นธนาคารกรุงไทยสีฟ้าแบบนี้สาขาอ่างทองนะครับตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองคึกคักเหมือนการมีประชาชนจำนวนมากมารอเข้าคิวลงทะเบียนตั้งแต่เช้าตรู่ธนาคารยังไม่เปิดก็มากันแล้วเนี่ยนะครับพอถึงเวลาธนาคารเปิดปุ๊บก็กรูกันเข้าไปผ่านธนาคารแบบนี้เนี่ยนะฮะเพื่อไปรับบัตรคิวรอการลงทะเบียนมีแม่ชีมาด้วยคุณรัฐวุฒิได้เหมือนกันครับแม่ชีชวีวันโพแก้วอายุ73ปีแล้วเนี่ยนะครับก็มารอเข้าคิวลงทะเบียนด้วยเช่นเดียวกันแต่แม่ชีผิดหวังเพราะว่าจากคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าบวชอยู่ในสมณเพศไม่สามารถลงทะเบียนได้อ๋อบวชอยู่ไม่ได้นะครับขออภัยด้วยตอนแรกผมก็คิดว่าเข้าใจว่าจะได้เหมือนกันสมณเพศไม่ได้ไปกันต้องออกไปกันเยอะเหมือนกันหลายท่านใช่ค่ะส่วนที่อีกที่นึงนะคะที่พระนครศรีอยุธยาค่ะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีประชาชนกว่า100คนนะคะไปนั่งรอเตรียมลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ2ซึ่งมีเจ้าหน้าที่มาคอยอำนวยความสะดวกให้แล้วก็เดี๋ยวนอกจากนี้ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ออกหน่วยลงทะเบียนเคลื่อนที่ไปตามตำบลต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเดินทางมาไม่สะดวกไงคุณรัฐวุฒิก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปหาเลยค่ะไปยังสาขาโดยรับลงทะเบียนตำบลละ500รายค่ะไปดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าใครมีสิทธิ์ที่จะไปลงทะเบียนในครั้งนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะมีรายได้ไม่เกิน 100,000 แล้วต้องมีที่นาที่ทำกินไม่เกินเท่าไหร่เขามีกำหนดเอาไว้นะครับติดตามรายละเอียดจากรายงานเรื่องนี้ครับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือลงทะเบียนคนจนที่รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยรอบแรกเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมในปีที่ผ่านมามีผู้สนใจร่วมลงทะเบียนกว่า8ล้านคนได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐรวมกว่า 17,000 ล้านบาทแต่ยังมีประชาชนที่พลาดการลงทะเบียนในรอบแรกทางกระทรวงการคลังจึงได้เปิดรับลงทะเบียนคนจนรอบ2อีกครั้งในวันที่3เมษายนถึง15พฤษภาคมนี้ขนาดผู้ที่ลงทะเบียนรอบแรกไว้แล้วสามารถมาลงทะเบียนใหม่ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการช่วยเหลือสวัสดิการจากภาครัฐในอนาคตคุณสมบัติของผู้ที่มาลงทะเบียนกำหนดเหมือนรอบแรกจะต้องเป็นผู้ว่างงานมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทและที่มีเพิ่มเติมมาคือไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคือต้องมีบ้านหรือทาวน์เฮาส์ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรกรณีที่เป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน10ไร่เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่โดยการลงทะเบียนคนจนรอบ2ผู้ลงทะเบียนจะได้รับสวัสดิการเพิ่มอาทิบัตรประจำตัวผู้มีรายได้น้อยโดยอาจให้ใช้สีแตกต่างกันตามระดับรายได้ของประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมไว้รับสวัสดิการที่ทางรัฐบาลจะมอบให้ในอนาคตเช่นการลดค่าน้ำค่าไฟฟ้าการขึ้นรถเมล์ฟรีเป็นต้นการพิจารณาเรื่องการทำประกันชีวิตให้ผู้มีรายได้น้อยโดยจ่ายค่าเบี้ยประกันรายละ99บาทต่อปีคุ้มครอง 5-60,000 บาทและจ่ายชดเชยกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ300บาทต่อวันและการเตรียมดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพเพิ่มให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้มีรายได้น้อยกรณีผู้สูงอายุฐานะดีสมัครใจสละสิทธิ์เบี้ยชราภาพในส่วนของประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้เตรียมความพร้อมไปลงทะเบียนคนจนรอบ2ด้วยความหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือเรื่องสวัสดิการด้านต่างๆจากภาครัฐอย่างรอบแรกนี้ไปลงทะเบียนหรือยังคะไปลงแล้วครับรอบนั้นได้เงินมาเท่าไหร่ 1,500 บาทเป็นไงบ้างใช้มันพอขนาดไหนยังไงแม่ก็พอใช้ได้หรือพอได้นิดๆหน่อยๆได้ช่วยได้ช่วยอุดรูรั่วได้หน่อยเงินไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนี้เงินไม่มีพอใช้รอบแรกไปไม่ทันเหรอคะใ
ปไม่ทันรู้ด้วยเขาบอกว่าเขาปิดแล้วว่างั้นมุตยูนี่แหละไปโดยผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนคนจนเพียงพกบัตรประจำตัวประชาชนไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยสำนักงานคลังจังหวัดและสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขตทีมข่าวนิวทีวีรายงานค่ะก็ช่วงนี้ถึง12เมษายนเป็นช่วงของการเกณฑ์ทหารนะครับนอกจากจะมีบรรยากาศของการเกณฑ์ทหารแล้วมันก็มีข่าวพลทหารที่ถูกซ้อมแล้วก็เสียชีวิตต่อมาแม่เขาไปร้องเรียนเรื่องนี้เรียบร้อยกองทัพบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบแล้วแล้วก็ล่าสุดนะครับคณะกรรมการสิทธิประชาชนจะลงมาดูแลเรื่องนี้ด้วยสักครู่มาติดตามครับค่ะ